แม่ขวัญอุษามณีขอพูดบ้างลั่นใครจะให้คนกินข้าวชามเดียวกับหมาไม่ใช่โรคจิตแม่ขวัญอุษามณีลั่นใครจะให้คนไปกินข้าวในชามหมาถ้าทำคงเป็นโรคจิตไปแล้วยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากหลังแม่บ้านได้ออกมาแฉว่ารับจ้างดูแลเลี้ยงลูกสุนัขบ้านดาราดังแต่ต้องทำทุกอย่างไม่ได้นอนให้กินข้าวชามเดียวกับหมากระทั่งนางเอกสาวขวัญอุษามณีได้ออกมายอมรับและเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงเรากำลังคนละม้วนเลยทีเดียวพร้อมกำลังกล้องวิดีโอในบ้านมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่แม่บ้านออกมาแฉนั้นไม่จริงโดยเฉพาะเรื่องให้กินข้าวชามเดียวกับหมาจากนั้นมีการตอบโต้กันไปมาผ่านสื่อต่างๆล่าสุดแม่แอลปราณีคุณแม่ของขวัญอุษามณีได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทบโต้ข่าวช่องอมรินทีวีโดยบอกว่าใครจะทำมันผิดธรรมชาติไปหรือไม่เป็นเราจะหยิบชามหมามากินข้าวไหมหรือถ้าคนเอาชามข้าวหมาไปให้คนกินได้ขนาดนั้นคงเป็นโรคจิตหรือเปล่าเรื่องนอนชั่วโมงเดียวนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเขาจะพูดอะไรก็สามารถพูดได้เขาสามารถเสริมเติมแต่งให้เป็นข่าวอะไรก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลรายการทบโต๊ะข่าวพาไปแหล่งข้อมูลข่าวมอมขวัญอุษามณีเดอร์สกอร์2พาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ